Dashboard Test Mode ขั้นตอนที่1ครับใส่กุญแจเข้าไปขั้นตอนที่2กดปุ่มตั้งเวลาค้างไว้ขั้นตอนที่3บิดกุญแจไปที่ on รอจนกว่าคำว่า Test จะขึ้นมาเมื่อ Test ขึ้นมาแล้วให้ปล่อยมือหลังจากนั้นหน้าปัดก็จะกวาดขึ้นลงนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดต่อไปก็คือการกดปุ่มตั้งนาฬิกาไปอีกหนึ่งครั้งจะเข้าไปสู่อีกหนึ่งโหมดกดไปอีกหนึ่งครั้งจะเข้าบัฟโหมดจะสังเกตได้ว่าไฟโชว์ทุกดวงที่อยู่บนหน้าปัดจะโชว์ขึ้นมานะครับกดต่อไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆวิธีการออกจากโหมดนี้ง่ายๆครับบิดกุญแจไปที่ off เป็นอันเสร็จพิธีครับลองทำดูแล้วจะรู้เองขอบคุณครับผม